ค่ะกลับมาพบกับรายการวิคเนตพยากรณ์นะวันนี้คุณหมอจะเปิดดวง12นักษัตริย์สำหรับผู้ที่เกิดปีละกานะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภท่านจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวเชื่อมไปที่ไพ่นะคะปีละกาเดือนมกราเดือนมกราเนี่ยต้องระมัดระวังเนาะการเงินติดขัดนะช่างหน้าไม่ถึงหลังปีละกาเนี่ยมีการตกงานกระทันหันด้วยปีละกายังไม่ควรลงทุนในเดือนมกรานะคะแล้วช่วงนี้มีเสน่ห์มีคนมาจีบเยอะในเดือนมกรานี่เรื่องไม่ถูกนะควรจะวางแผนชีวิตนะปีละกานะคะในช่วงเดือนนี้แต่ว่าใครที่มีโอกาสไปสมัครงานตามโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะออกงานแล้วไปสมัครงานนะใครที่ลงทุนนะทำงานเกี่ยวกับพวกรับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยจะดีหน่อยช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ปีละกาสุขภาพไม่ดีนะเข้าโรงพยาบาลเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับปีละกานะเจ็บไข้ได้ป่วยให้ทำทานกับสัตว์ยากไร้นะคนแก่สงเคราะห์เด็กและคนชราจะเป็นการเสริมดวงถ้าจะกู้เงินนะเดือนนี้ถือว่าจะสำเร็จนะปีละกานะการงานหุ้นส่วนดีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะมีนาเนี่ยใครที่ทำธุรกิจออนไลน์ถือว่าโดดเด่นนะปีละกานะงานที่ไม่มีหน้าร้านนะหรือว่าช่วงปิดเดือนมิถุนาเดือนมีนาเนี่ยจะเหนื่อยนิดนึงปีละกาน้ำการงานเนี่ยเหนื่อยมีเข้ามาเยอะเลยนะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองดวงของชาวปีละกาอยู่ให้ไปกราบขอพรนะเดินทางไปนะเกี่ยวกับไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะก็จะเป็นการเสริมดวงของปีละกาเดี๋ยวอาจารย์เบ่งนิดนึงเสริมดวงนะคะปีละกากำไรนาคราชนะคะเสริมดวงนะแก้คุณไสยมนต์ดำผีเข้าโดนของแฟนรักแฟนหลงติดต่ออาจารย์มาแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นแหวนนาคราชด้วยนะคะอันนี้แหวนรักแฟนหลงนะแค่คุณใส่มนต์ดำผีเข้าโดนของอันนี้ติดต่อทางนี้เลยค่ะมาเดือนเมษาปีละกาความรักดีนะเนี่ยใครที่ต้นปีดีต้นไม่ดีแต่ว่าพอเดือนเมษาแล้วเนี่ยเริ่มจะเจอคนรักคนถูกใจนะเนื้อคู่อาจจะเป็นผู้ชายขาวท้วมนะมีพุงนิดๆสำหรับผู้หญิงนะปีละกานะได้โชคได้ลาภจากผู้ชายขาวท้วมอายุ40ขึ้นไปนะคะการงานก็ดีในช่วงของเดือนเมษามีโอกาสได้เงินโบนัสเงินพิเศษนะพฤษภาพฤษภานี้การงานขยับขยายใครที่ทำขายผักผลไม้ถือว่าขายดีเดือนพฤษภาเนี้ยลงทุนได้เลยทำธุรกิจพวกขายเครื่องหนังกระเป๋าแฟชั่นรองเท้าอะไรเงี้ยถูกฉลกแว่นตานาฬิกานะสำหรับปีละกานะขายสำหรับนักท่องเที่ยวหมวกก็ดีนะคะสำหรับปีละกานะช่วงนี้ให้ไปบวชถือศีลปีละกา3วัน7วันเสริมดวงเดือนมิถุนาเนาะการงานเหนื่อยนิดนึงแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองเดินวิญญาณได้หาโอกาสเดินทางไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ราบสูงนะคะทางภาคเหนือนะก็จะเป็นการเสริมดวงนะแต่การงานเหนื่อยต้องทำด้วยตัวเองจะสำเร็จนะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ปีละกานะคะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะ